เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันสุพัชรีธรรมเพชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันขอหารือเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกค่ะดิฉันและท่านส.ส.ร่มธรรมขำนุรักษ์ได้รับหนังสือจากนายราเชษฐ์ดำเมงกำนันตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลตะโหมดในเรื่องของการจ่ายเงินทดแทนค่ะตามที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำคลองหัวช้างคลองอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดซึ่งมีระยะทางในการก่อสร้างจำนวน6กิโลเมตรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการพังทลายของตลิ่งริมคลองซึ่งทางกรมชลประทานได้ดำเนินการขออนุมัติการใช้พื้นที่และดำเนินการเรื่องอื่นๆเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนค่าที่ดินไปแล้วบางส่วนแต่ก็ยังมีอีกจำนวนมากนะคะที่ยังไม่ได้รับค่าทดแทนที่ดินจำนวนหลายๆแปลงจึงขอให้ทางกรมชลประทานได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินทดแทนค่าที่ดินให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เขตก่อสร้างโครงการนี้ด้วยค่ะเรื่องที่สองค่ะขอให้ทางกรมทางหลวงชนบทเร่งรีบการแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตรงจุดบริเวณวงเวียนตรงถนนมโนรานะคะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ อยู่บ่อยครั้งมากนะคะจึงขอให้ทางกรมทางหลวงชนบทนะคะได้แก้ไขปัญหาเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุตรงบริเวณวงเวียนมโนราแล้วก็เพิ่มแสงสว่างในบริเวณนั้นให้พี่น้องได้สัญจรไปมาได้ดีขึ้นเรื่องที่3ค่ะขอให้ทางกรมทางหลวงชนบทได้เพิ่มไฟแสงสว่างของถนนริมทะเลสายลำปำตรงบริเวณบ้านไอ้ตรงบริเวณวัดป่าเลไลนะคะไปจนถึงสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาซึ่งพี่น้องประชาชนได้เดินทางไปอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาอยู่มากมายตรงถนนเส้นนี้ยังมีบางส่วนที่มืดอยู่นะคะก็เลยขอให้ทางกรมทางหลวงชนบทได้เพิ่มไฟแสงสว่างตรงถนนเส้นนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอเชิญท่าน